จารึกวัดโพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกศาสตร์ความรู้ของผู้คนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ส่งผ่านยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบันมรดกความทรงจำแห่งโลกที่ยังเหลืออยู่ในวัดพระเชตุพนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาสจันวัดโพกับผมสกรกฎยอดชัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวความน่าภาคภูมิใจของวัดโพแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากในเรื่องราวของคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกสิ่งหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของจารึกวัดโพนะครับที่ได้รับการขนานนามหรือว่าการประกาศโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านบันทึกแห่งความทรงจำส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับอย่างที่บอกไว้นะครับรายการมหัศจรรย์วัดโพวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวัดโพนะครับนั่นก็คือเรื่องของจารึกวัดโพที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกแต่ว่าเป็นมรดกโลกทางความทรงจำการจะได้มาซึ่งคำรับรองนี้จะยากจะง่ายขนาดไหนทำไมแผ่นศิลาที่มีจารึกถึงได้รับคำรับรองให้เป็นมรดกของโลกใบนี้วันนี้นะครับเราจะมากราบนมัสการขอความรู้นะครับจากพระราชเวทีครับนมัสการท่านเจ้าคุณครับเจริญพรคุณสอกรกฎครับผมนะอย่างคำถามแรกเลยนะครับหลายคนคงอยากจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วทำไมแผ่นหลักศิลาแผ่นศิลาจารึกนะครับที่เป็นศิลาเฉยๆเป็นแผ่นหินธรรมดามีการเขียนข้อความอยู่นะครับแล้ววางกระจายอยู่ภายในวัดแห่งนี้ทำไมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นเรียกว่ามรดกความทรงจำของโลกเลยนะครับจากทราบที่มาครับท่านเจ้าคุณครับก็จารึกวัดโพเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้ต่างๆนะเป็นหมวดแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนี่มาจารึกตามอาคารต่างๆพระอุโบสถพระวิหารศาลาลายที่ต่างๆที่เรียกว่ามีเสามีผนังสามารถจะบันทึกความรู้เหล่านี้ลงไปได้ต้องก็ใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็เรียกว่ามีจำนวนนับพันชิ้นเรียกว่าที่จริงถ้าอยู่โดยสมบูรณ์เนี่ยน่าจะมากกว่า 2,000 ชิ้นนะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ครับที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในหลายๆสาขาในหลายๆแขนงนะก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะแบ่งโซนกันอย่างเช่นในพระอุโบสถก็จะเป็นเรื่องพุทธศาสนาประวัติพระพุทธเจ้าพระสาวกต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ในพระวิหารพระนอนหรือวิหารพระพุทธพระวิหารพระพุทธไสยญาณเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของพุทธพระเจ้าแล้วก็พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลนะแล้วก็มีหมวดสุภาษิตที่เป็นเรื่องของตำราโครงฉันท์กาพย์กรเอามาแต่งเป็นคติธรรมคำสอนหมวดภาษาวรรณคดีต่างๆเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ภาษาเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็หลักธรรมคำสอนที่สอดแทรกเข้ามาในสุภาษิตคำโค้งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรียนเรื่องภาษาเรื่องอักษรศาสตร์นะความรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องราวของธรรมเนียบการปกครองบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยหัวเมืองขึ้นเนี่ยในเมืองขึ้นที่ขึ้นกับกรุงสยามในยุคนั้นน่ะมีเมืองอะไรบ้างนะอันนี้เราก็เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งการคณะสงฆ์ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปกครองมีตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดอะไรเนี่ยหัวเมืองต่างๆนี่ก็แบ่งชั้นการปกครองเรียกว่าอาณาจักรกับพุทธจักรก็ควบคู่กันแล้วก็ในเรื่องของหมวดอนามัยนะที่สำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องกับตำรายาเป็นตำราสมุนไพรนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของยาที่นำมาใช้รักษาโรคภัยต่างๆนะมีพืชวัตถุสัตว์วัตถุชนิดต่าง
มีสัดส่วนยังไงเอามาผสมมาปรุงเป็นเครื่องยาบอกรายละเอียดมีรายละเอียดแล้วก็ตำรับตำราสูตรยาต่างๆเหล่านี้เป็นการที่เรียกว่าได้เคยใช้ได้ผลมาแล้วก็มีการรวบรวมจากหมอหลวงนะก็เรียกว่าเจ้ากรมแพทย์แพทย์หลวงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีขุนน้ำขุนนางหรือหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านเนี่ยนะก็อาจจะมีศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคหรือเรียกว่าอุทิศสูตรยาให้เป็นฐานเป็นวิทยาฐานไม่หวงวิชาแล้วก็ยังมีตำรานวดแก้ปวดแก้เมื่อยเขาเรียกว่าแผนนวดแผนนวดนะครับมีสามมีจารึกในศาลาเนี่ยเขาจะมีเป็นแผนมีแผนนวดบอกวิธีนวดเส้นจุดต่างๆที่แก้โรคอะไรเป็นตำแหน่งไหนจะนวดตรงไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเส้นประธาน10เป็นต้นครับหรือเส้นอื่นๆที่เรียกว่าแตกแขนงไปแล้วก็จะมีด้านหน้าด้านหลังเรียกแผนฟ่อมแผนหงายนะมีเรื่องเกี่ยวกับแผนฝีรักษาโรคฝีดาษสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคระบาดเลยใช่มั้ยแล้วก็เป็นฝีดาษเป็นฝีมะเร็ง คนโบราณเนี่ยรู้จักโรคมะเร็งแต่เขาเรียกว่าฝีมะเร็งแล้วก็มีแผนปริงปริงที่เป็นสัตว์ดูดเลือดเนี่ยมาดูดเลือดเขาเชื่อว่าในน้ำลายของปริงเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่พอมันกัดปุ๊บมันก็ปล่อยสารตัวเนี้ยเข้าไปในร่างกายคนเราทำให้เลือดเนี่ยเหลวมันไม่หยุดแล้วมันก็ไหลออกมาคนที่เป็นเลือดข้นหรือเรียกว่าโลหิตไหลเวียนไม่ดีครับหรือบางทีบางคนเป็นน้ำเหลืองเสียก็ปริงมันดูดเลือดออกไปพวกนี้ก็มีการถ่ายทอดวิชากันไปนะก็มีการบันทึกเป็นหลักฐานนะท่านก็รวบรวมแล้วก็คัดลงสมุดไทยเสร็จแล้วก็มาจารึกเป็นวิทยาทานให้คนอ่านคนศึกษาเปิดเผยสาธารณะเรียกว่าไม่มีการหวงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่3ท่านต้องการให้วัดโพเนี่ยเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คนเรียกของมหาชนไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์ไม่เลือกชั้นวรรณะเรียกว่าไม่แบ่งชาติชั้นวรรณะนะเป็นเรียกว่ามหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยอันนี้เป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลของบูรพกษัตริย์ของรัชกาลที่3ท่านคิดว่าการจะพัฒนาประเทศเนี่ยให้ทัดเทียมให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องการจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของคนทีนี้นะครับหลังจากที่มีการนำมาจารึกนะครับแล้วก็มีการจัดวางตามพื้นที่ต่างๆของวัดโพแห่งนี้แล้วทำไมจากการที่จัดวางเฉยๆเนี่ยได้รับการยอมรับจากยูเนสโกวิธีการอะไรที่ทำให้ไปถึงจุดนั้นได้ครับท่านเจ้าคุณครับในคณะกรรมการแห่งชาติในระดับโลกเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการระดับนานาชาติครับชุดใหญ่ชุดใหญ่เรียกว่าของยูเนสโกเนี่ยแล้วก็แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละชาติชุดรองลงมาในเรียกว่าประจำประเทศ นั้นหรือภูมิภาคอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆไปได้แล้วก็ของเราเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการซึ่งทางรัฐบาลแต่งตั้งอาจจะมีตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีคณะกรรมการพิจารณาเขาก็เคยเสนองานชิ้นอื่นๆเช่นจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือเอกสารราชการที่5
แล้วก็มาคิดคณะกรรมการเหล่านี้ก็มีหน้าที่ดูสำรวจว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรจะขึ้นทะเบียนนะเรียกว่าทุกปีนะก็จะมีสมาชิกแต่ละประเทศรวบรวมเอกสารของประเทศใครก็คนนั้นก็รวบรวมมาเสนอยื่นคณะกรรมการก็จะพิจารณาไปตามลำดับในส่วนคณะกรรมการของประเทศไทยก็คิดว่าวัดโพเนี่ยมีจารึกสรรพวิชาการความรู้ต่างๆเหล่านี้อยู่มากสมควรที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนนะก็ติดต่อประสานมาเราก็ทางวัดก็ยินดีอนุญาตแล้วก็มีการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นฟังความคิดเห็นก็ทางคณะกรรมการร่วมกับวัดก็ได้ดำเนินการแล้วก็เสนอไปก็คณะกรรมการก็ยอมให้ขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเฉพาะในภูมิภาคในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนะแต่ว่าคณะกรรมการก็มีความคิดเห็นว่าควรจะเสนอในทะเบียนนานาชาติเรียกว่าเป็นอินเตอร์เรียกว่าระดับโลกเลยแต่ว่าขอให้ทางวัดปรับทำแผนนะเรียกว่าอนุรักษ์มรดกความทรงจำเหล่านี้ทำอย่างไรในเมื่อยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยคนทั่วโลกจะหลั่งไหลมาดูแต่ถ้าวัดไม่มีการบริหารจัดการดูแลรักษาหรืออนุรักษ์ไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะชำรุดเพราะทุกคนรู้แล้วมันมีคุณค่าอาจจะมีการลักขโมยหรือมาจับมาต้องมาสัมผัสมันทำให้มันชำรุดเสื่อมสภาพไปได้วัดควรจะมีแผนและจัดทำทะเบียนสำรวจทั้งหมดว่ามันมีกี่ชิ้นทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นอะไรบันทึกเอาไว้ด้วยนะเก็บข้อมูลด้วยก็มีการประชุมกันในตั้งคณะกรรมการอาตมาก็เป็นตัวแทนของทางวัดซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประชุมกันทุกเดือนนะเรียกว่าเป็นเวลาเป็นปีเลยเพื่อรวบรวมทำแผนแล้วก็สำรวจทำทะเบียนถ่ายภาพบันทึกหลักฐานร่วมกับคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากกรมศิลปากรด้วยกระทรวงศึกษาธิการด้วยหอสมุดแห่งชาติด้วยนะร่วมกันทำทะเบียนต่างๆเหล่านี้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วก็บันทึกสภาพปัจจุบันว่าชิ้นไหนมีการชำรุดแตกหักวัดมีแนวทางจะอนุรักษ์จะซ่อมแซมดูแลอย่างไรอันนี้ก็เป็นแผนที่เรานำเสนอไปพร้อมกับการเสนอขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติแล้วก็เมื่อปี54ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนว่าจารึกทั้งหมด 1,440 ชิ้นนะเป็นมรดกความทรงจำโลกฟังดูมันง่ายแต่จริงแล้วกระบวนการหรือว่าหลักเกณฑ์ที่วางไว้มันยากง่ายเยอะมากกระบวนการมีข้อกำหนดหลายข้อหลายประเด็นแต่ว่าสรุปประเด็นสำคัญมีแค่ 3-4 ข้ออย่างเช่นต้องเป็นของแท้และดั้งเดิมคือสิ่งทุกชิ้นเนี่ยที่จะมาเสนอเนี่ยของใครก็ได้ต้องเป็นของแท้ของเก่าดั้งเดิมครับแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าถ้าคนอื่นที่อื่นมีมันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นมรดกโลกใช่ๆเพราะว่าที่ไหนก็มีเนี่ยก็ไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพราะว่าหาได้ทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติครับไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เฉพาะคนไทยเท่านั้นเนี่ยคนทั่วโลกสามารถจะมาดูมาศึกษามาหาประโยชน์จากจารึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะก็ว่าจารึกวัดโพเนี่ยเข้าเกณฑ์เนี่ยครบทุกเรื่องนะผมอยากทราบนะฮะในเรื่องของความเข้มข้นนะครับของท่านบอกว่าช่วงแรกเนี่ยวัดโพหรือว่าจารึกวัดโพเนี่ยได้รับการประกาศโดยยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกโลกทางความทรงจำนะครับในภูมิภาคก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปเป็นในระดับโลกความแตกต่างระหว่าง2ระดับนี้มีข้อแตกต่างกันไหมครับความจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ว่าคือเหมือนกับถ้าจะพูดแบบให้เห็นภาพง่ายกันเหมือนชิงเหรียญทองนะเหมือนมวยหรือกีฬาทุกอย่างอยู่ในระดับเวทีใหญ่
ภูมิภาคกับเวทีโอลิมปิกว่าอย่างนั้นหรือระดับโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับเครดิตหรือเกรดมันก็ต่างกันถ้าขึ้นไปไอ้เวทีใหญ่เนี่ยผู้แข่งขันก็มากต้องโดดเด่นจริงๆเพราะทุกประเทศเขาก็มีของดีของเขามานำเสนอแล้วก็ถ้าไม่เรียกว่าไม่โดดเด่นจริงๆเนี่ยอาจจะกรรมการอาจจะไม่รับก็ได้ใช่ไหมนี่ก็ได้เห็นภาพชัดว่าคนก็จะต้องสนใจว่าโอ้ระดับยูเนสโกเนี่ยเขาไม่ให้ใครง่ายๆครับนะต้องตรวจสอบต้องกันกรองอย่างดีมีคณะกรรมการหลายชั้นใช่แล้วก็ทุกชาติเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการร่วมพอเป็นเวทีระดับนานาชาติขึ้นมาทุกชาติก็จะมานั่งเป็นกรรมการด้วยก็ถ้าใครคัดค้านหรือทักท้วงเนี่ยก็มีสิทธิ์ตกได้แต่ของวัดโพเนี่ยกรรมการก็เห็นชอบเรียกว่าเพราะว่าเข้าเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวโลกความเป็นมาของพระจุลปันโทเทระและพระมหาปันโทเทระตอนหนึ่งถูกบันทึกไว้ในจารึกที่ติดอยู่หน้าผนังทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถถัดจากจารึกเรื่องพระมหากัจจายนะเถรวัตถุว่าพระจุลปันโทเทระเป็นน้องของพระมหาปันโทเทระมารดาของท่านเดิมเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ต่อมาได้สมรักกับทาสจึงพากันหนีไปอยู่ชนบทครั้นตั้งครรภ์แก่ใกล้คลอดสามีจึงพากลับมาสู่ตระกูลเมื่อถึงกลางทางได้คลอดบุตรทั้งสองครั้งเมื่อกุมารทั้งสองเจริญวัยขึ้นเศรษฐีผู้เป็นปู่จึงให้นามว่ามหาปันถกและจุลปันถกต่อมาก็บวชเป็นภิกษุบรรลุพระอรหันต์พระจุลปันถกได้เอตัทัคคะฝ่ายมโนมยฤทธิ์และรูปสมาบัติทั้งสี่ส่วนพระมหาปันถกได้เอตทัคคะฝ่ายอรูปสมาบัติทั้ง4เลิศกว่าพระกีณาสพในพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพระจุลปันโทเทระเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาในการตรัสรู้นั้นไม่เกี่ยวกับปัญญาในการท่องจำซึ่งนั่นเรียกว่าสัญญาหรือความจำได้หมายรู้หนึ่งในเบญจขันธ์คือขันธ์5หากแต่ปัญญาในการตรัสรู้คือภาวนามยปัญญาความสามารถในการใช้สติปัญญาอันแยบคายพิจารณารู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของโลกได้ด้วยตนเองการท่องจำหรือเรียนหนังสือไม่เก่งนั้นจึงไม่ใช่อุปสรรคในการตรัสรู้ธรรมกล่าวคือเมื่อแรกบวชท่านเป็นผู้มีปัญญาทึบถูกดูหมิ่นว่าโง่เขลาเพราะไม่สามารถเข้าใจหรือท่องจำพระคาถาใดๆได้เลยพระมหาปันโทเทระผู้เป็นพี่ชายจึงขับไล่ออกจากสำนักด้วยยังมีเยื่อใยในพระศาสนาจึงไปยืนร้องไห้อยู่ใกล้ซุ้มประตูครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาจึงเตือนสติว่าจุลปันโทกท่านบวชเพื่อพี่ชายเมื่อไหร่ท่านบวชเพื่อเราต่างหากจะได้ประโยชน์อะไรด้วยคารวาสท่านมาอยู่กับเราดีกว่าจากนั้นทรงลูบศีรษะจับแขนพากลับไปยังสังฆาวาสแล้วประทานผ้าเช็ดพระบาทสีขาวบริสุทธิ์ให้พระจุลปันโทกลูบผ้านั้นไปเรื่อยๆไม่นานผ้านั้นก็หมองคล้ำลงจึงพิจารณาเห็นว่าผ้านี้แต่ก่อนก็ขาวบริสุทธิ์แต่พอถูกลูบบ่อยๆก็กลับดำสรรพสิ่งมันช่างไม่ยั่งยืนจากนั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานรู้ถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่มาก่อนชำระทิพยจักษุหมดจดแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาในวันนั้นเองต่อมาได้รับการยกย่องเป็นพระเอตทัคคะด้านชำนาญในมโนมยิทธิญาณหรือปัญญาที่ทำให้เกิดฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจWe'll be right back.
าคุณบอกอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมนึกได้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำต่อหลังจากที่ทางยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วนะครับในระดับนานาชาติแล้วแหละนะครับมาตรการหรือว่าแบบแผนในการอนุรักษ์ต่างๆอันนี้ยากไหมครับผมเชื่อว่าน่าจะต้องยากใช่เราต้องดูแลรักษาตลอดทำยังไงจะป้องกันไม่ให้คนไปถูกต้องไปสังกัดผัดไม่ให้มีการมาขโมยหรือลักรู้ว่าเอ็นมีค่าแล้วเนี่ยระดับโลกด้วยใช่ใช่แม่แผ่นนึงก็มีมูลค่านี่ครับป้องกันวัดก็จะต้องดูแลรักษาแล้วก็อีกอันนึงนอกจากอนุรักษ์แล้วก็ต้องมีการพัฒนาการพัฒนาหรือการทำยังไงให้คนมาศึกษาได้ง่ายเผยแพร่แล้วก็รักษาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะเราก็จะต้องบริหารจัดการต้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องเผยแพร่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะพอยูเนสโกประกาศอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดงานฉลองให้คนได้มาดูมาศึกษาด้วยประกาศให้รู้ละให้รู้นะแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้วัดโพก็รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเรียกประชุมจารึกวัดพระเชตุพนพิมพ์มาหลายครั้งแล้วก็พิมพ์เผยแพร่เป็นตามโอกาสต่างพระราชปณิธานของรัชกาลที่3เนี่ยท่านไม่แบ่งชั้นวรรณะเลยท่านคิดว่าประสบนิกรของพระองค์เนี่ยมีความสำคัญทุกคนท่านทุ่มเทพระราชทรัพย์นะสร้างวัดวาอารามเนี่ยเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักนะเรียกว่าฐานบรรลักษ์อันหนึ่งของชาติไทยนะแล้วก็สรรหาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านประเทืองปัญญาทั้งในด้านพุทธศาสนาในด้านสุขภาพอนามัยเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างทุกแขนงเป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงถ้าเรารู้จักศึกษาวิเคราะห์นำไปต่อยอดนะเรียกว่าเป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลของบูรพะมหาสัตริยาธิราชเจ้าในอดีตสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยมีของดีเยอะเรียกว่าเป็นมรดกที่คู่กับชาติไทยแล้วก็คู่กับโลกซึ่งมีประโยชน์อย่างมหาศาลขอให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้วก็มรดกของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ไว้ให้กับเราแล้วก็ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดสืบสานกันต่อไปมันก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราเดี๋ยวตลอดตราบนานเท่านานรายการมหัศจรรย์วัดโพวันนี้นะครับก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่จารึกวัดโพนั้นได้รับการยกย่องหรือประกาศโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านบันทึกความทรงจำนั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนมีคณะกรรมการทั้งในส่วนของประเทศภูมิภาคและก็ในระดับโลกมาช่วยกันพิจารณานะครับเมื่อเห็นความสำคัญแบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาชมกันแบบจริงๆที่วัดโพแห่งนี้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมปฏิบัติตามกฎในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการมหัศจรรย์วัดโพวันนี้ผมสกรกฎยอดชัยต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ